นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านสมาติครั้งที่30มสิวันนี้31กรกฎาสิ้นเดือนวันนี้ก็จะได้ขึ้นสมัติที่ชื่อว่าพระหุพีสมาติก่อนอื่นขอทบทวนชื่อสมาติต่างๆก่อน สมาร์คือการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันนะอัน,นคือสมาร์บทที่มีอยู่ในภาษาบาลีมีอยู่สี่บทหนึ่งนามบทสองอุปสรรคบทอ,อุปสรรคนี้ ตกบตตลาสออุปสรรคบท3นิบาตบท4อ่อขยาตะบทนี่คือบทในภาษาบาลีมีอยู่4บทบทที่นำมาทำเป็นสมาธิได้มีอยู่3คือนามบทอุปสรรคบทนิบาตบทเพราะ3มบทนี้ ประกอบวิพัฒน์นามเกี่ยวข้องกับวิพัฒน์นามส่วนอาขยาตบทนั้นประกอบกับวิพัฒอาขยาตไม่นำมาทำเป็นสมาธิสมาที่ลบวิพัฒของบทหน้าเรียกว่าลดตสมาธิสมาที่ไม่ลบวิพัฒของบทหน้า เรียกว่าอารุตตะสมาดสมา6หกชนิด 1. กรรมทรารยะสมารกรรมทรารยะแปลว่าทรงไว้ซึ่งกรรมกรรมในที่นี้เป็นการพูดเปรียบเทียบเมื่อมีการทำกรรมก็ได้รับผลของกรรมตามมากรรมตรงนี้หมายถึงองค์ประกอบที่มีอยู่ใน สมาินี้ก็คือปัตมาวิพัตกับปัตมาวิพัตบทหน้าเป็นปัตมาวิพัตบทหลังเป็นปัตมาวิพัตนยทั้งสองบทอย่างนี้แหละท่านเรียกว่ากรรมเอามาตั้งเป็นชื่อสมาธิกรรมธรรยะสมาธิสมาธิที่ท่งไว้ซึ่งกรรมคือปัตมาหน้าและปัตมาหลังนี้ แบ่งออกเป็นหกย่อยอีกกรรมธรยาหกหนึ่งวิเศสนบุพบทมีบทวิเศสนะอยู่หน้าสองวิเศสนุตระบทมีบทวิเศสนะอยู่หลังสามวิเศสนพยบทมีบททั้งสองเป็นวิเศสนะสามวิเศสนปมบทมีบทวิเศสนะเป็นอุปมา อุปมาอยู่ข้างหน้าเรียกว่าอุปมาบุพบทอุปมาอยู่ข้างหลังเรียกว่าอุปมานุตรรบท 5. สัมภาวนะบุพบทบทหน้าประกอบด้วยอิติศัพท์ที่แปลว่าว่าเป็นอ่าอิตอิแปลว่าว่าจุดจุดจด,ดังนี้นะเวลาเราแปลในเลขไหนแต่ในสมารตรงนี้แปลว่าว่า พอสำเร็จเป็นสมาธิจะแปลว่าว่าเป็นนะหอวัารณาบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยเอวะสัพเอวะที่แปลว่านั่นเทียวในบทสำเร็จจะแปลว่าคืออันนี้คือกรรมธารยสมัติหชนิด 6. ชื่อ 2. ทิคุสมาทิคุแปลว่า โคสองตัวหรือวัวสองตัวทนะิคือสองมาจากทวินะคุมาจากโคนะทิคุโคสองตัวนะเอามาตั้งเป็นชื่อสมาดนี้ทิคุนั้นก็เป็นกรรมธารยะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นปัฐมากับปฐมา แต่เนื่องจากมีความแปลกโดยที่ปฐมมาข้างหน้านั้นเป็นสังขยาตั้งแต่1-98ถึง98จึงแยกมาเรียกชื่อใหม่ว่าทิคุทิคุสมาธิก็มีอยู่สองอย่างคือสม ah าหราทิคุเมื่อสำเร็จรูปแล้วเป็นเอกวัจนะนปุงสกลิงอสมาหราทิคุสำเร็จเป็นพระวัจนะน อันนี้ก็เรื่องของทิขุสมาร์ตสาตับุริสะสมาร์ตับุริสะแปลว่าบุรุษของบุคคลน,นั้นนะตามรูปศัพท์ของคําแปลตับริสะปริสะบุรุษตะนะั่นคือตะสัพนามแปลว่านั้นเอามาตั้งเป็นชื่อสมาร์แต่ไม่ได้หมายถึงตัวบุรุษที่เป็นคนอย่างเดียวนะ เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นของของคนนั้นนะนั้นตัวตะนี่คืออะไรก็ได้ตัวปริสะเนี่หมายถึงอะไรก็ได้ลักษณะของตับปริสะบทหน้าเป็นทุติยาไปจนถึงสัตตมีตัวใดตัวหนึ่งบทหลังเป็นปัมาวิพัตสีทวันทะสมาต ทวันทะแปลว่าสองสองนะหรือจะแวบจะแปลว่าทั้งคู่ก็ได้นะสองสองก็คือทั้งคู่นะนะทวะมาจากทวิส่วนทอทหารตัวหลังนั้นก็เป็นทวิเหมือนกันแต่ลดรูปสร้างเป็นชื่อใหม่ขึ้นมาว่าทวันทะสอง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 น,นก็คือทั้งคู่นะอ่านะ สองสองนี่หมายถึงทั้งคู่ทั้งคู่คือยังไงคือสมานนี้บทหน้าก็เป็นนามนามบทหลังก็เป็นนมนมเนี่ยนี่แหละทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเป็นนมนามนี่แหละคือทวันทะสำเร็จรูปแล้วแปลเชื่อมบทวันและน่ะและเมือม่อไปแปลคำศัพท์ใดๆที่มีการแปลวันและและนั่นแหละ คือทวันทะสมัตทวันทะนี้ก็มีสองเหมือนกันนะคือสมา,ารทวันทะสำเร็จเป็นเอกวันจะนะนุงสกัลิงอสมา,ารทวันทะสำเร็จเป็นนะลิงอื่นที่เป็นพระหุและก็เป็นพระหกวันจนะนะนะแม้จะเป็นนภงสกัลิงถ้าเป็นพระหกก็เป็นอะสมา,ารทวันทะ นะสังเกตง่ายๆคือสำเร็จรูปเป็นพระวจนะ 5. อัพยยีภาวะสมาธิอัพยยีภาวะแปลได้สองแบบนะตรงนี้นะแปลได้สองแบบอันนี้ก็กล่าวซ้ำให้เห็นภาพรวมอย่างนี้แบบแรกแปลว่า ทำอัพย,ยะศัพท์นะทำความหมายของอัพยะให้ปรากฏอัพยยะในหมายถึงอัพย,ยะศัพทนะ์นะนะคือมุ่งหมายถึงตัวอัพย,ยะนั้นเป็นประธานในสมาร์นะ นะมันจะตัวอัพยยะนี้จะเชื่อมกับคำใดก็ตามเวลาแปลนั้นมุ่งหมายเอาตัวพยยะนั้นเป็นหลักนะความหมายของอัพพยยะจะปรากฏออกมาเป็นประธานนะแบบที่สองแปลว่าทำบทนาม ให้กลายเป็นอัพยยะไปด้วยเป็นภาษาพูดเนาะคำนามที่อยู่ในอัพยยีภาวะสมารตแต่เดิมนะเป็นคำนามแต่พอมาต่อกับอัพย,ยะคำนามตัวนั้นแปลสภาพไปเป็นอัพยยะตามนะนะตามไปด้วยนะอัพยยีภาวะสมารนตะก็ตามคำแปลก็ลักษณะอย่างนี้ นะก็จะมีนิบาทและอุปสรรคเป็นบทนานี่แหละคืออัพยยะนะบทหลังก็จะเป็นคํานามนะเวลาสําเร็จรูปก็สําเร็จรูปเป็นนปวงสกกะลิงเอกวัจนะนะมันสลายความเป็นลิงเดิมให้มาอยู่ในรูปของนปุงสกกะลิงนะมีรูปเป็นอัง ส่วนการแจกเป็นวิพัต์อื่นๆนั้นเป็นกฎเกณฑ์พิเศษของอัพยยีแต่โดยมากแล้วจะมีรูปเป็นอังโดยที่ไม่ต้องแจกนะถ้าปรากฏรูปแจกแสดงว่าเป็นกฎเกณฑ์พิเศษของอัพยยีภาวะสมาดน,นแล้วก็สมาดที่6สมาดสุดท้ายที่จะเรียนในชั่วโมงนี้คือ พ่อหกพีพ่อหกพีแปลว่ามีข้าวเปลือกมากนะพ่อหกพีอันนี้ให้เป็นคำแปลเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาของบทนี้นแปลว่ามีข้าวเปลือกมากนะ ให้จําคําแปลนี้ไว้พ,พ่อหแปลว่ามากพีหินั้นคือวีที่แปลว่าเข้าเปลือกอแล้วก็แปลงวหวนเป็นพอผ่านแล้วก็ซ้อนพอผ่านตรงนี้มีเข้าเปลือกมากาบทสมาธจะทําหน้าที่เป็นคุณนามาสมาธินะสับสําเร็จที่เป็นบทสมาธิของสมาธิ จะทำหนะ้าที่เป็นคุณนามคุณนามหรือวิเศษณะนั่นเองแล้วก็แปลว่ามนะีจะแปลว่ามีเวลาแปลต้องโยกอัญญบทอัญญบทคือบทอื่นนะอัญญแปลว่าอื่นบทก็คือบทบทอื่นที่โยคะเข้ามาแปลร่วมนะโยคะอัญญบทก็คือโยกคำนามเข้ามาแปลด้วยนั่นเองนะ พระหกพิหิแปลว่ามีเข้าเปลือกฉะนั้นต้องโยกคํานามมาแปลด้วยโดยที่บอกว่าใครเป็นคนมีเข้าเปลือกเนาะโยกปริโอนว่าบรุษพระหกพิหีมีข้าเปลือกมากเศรษฐีว่าเศรษฐีพระหกพิหีมีข้าเปลือกมากอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีชื่อย่อยอีกหลายชื่อด้วยกันนะอันนี้ก็เอาเฉพาะ หลักใหญ่ความหมายของพงุพีโดยภาพกว้างๆแบบนี้ก่อนอวันนี้ก็จะมาขึ้นพหุพีิสมาพหุพีหินะ,ะเขียนอยู่ในรูปภาษาบาลีก็จะเป็นอย่างนี้ตัดคำออกมา ให้เห็นเป็นคำอย่างนี้พระหุปแปลว่ามากวิหิปแปลว่าเข้าเปลือกนะวิหิปแปลว่าเข้าเปลือกวิหินั้นเป็นปงลิงนะเมื่อเป็นปงลิงจะต้องนึกไปถึงว่าแจกตามอะไรอิการันในปงลิงแจกตามมุนิ นะเมื่อเป็นปุงลิงก็แจกอย่างโมนิแล้วก็สมบัตอย่างนี้เมื่อเอามาต่อกันพหะหวีหินั้นแปลงวอแหวนเป็นพอผ่านได้อ่าภาษาบาลีนั้นมีการแปลงวอแหวนไปเป็นพอผ่านได้ จึงเป็นพีบวกกับสมาดก็เลยเป็นสมาดอย่างนี้ข้างหน้าพอผานข้างหน้าเข้าเปลือกตรงนี้มีการซ้อนพยัญชนะตัวเหมือนกันตัวที่สามารถซ้อนหน้าพอผานได้ก็คือหนึ่งซ้อนหนึ่งนะตรงนี้ก็เลยเป็นพอผานจุด นะ้า้งหน้าพีจึงได้รูปเป็นพระหุบพีสมาสะในอ่านแบบบาลีนะพรหุบพีสมาสะหรือพอหุบพีสมาสอ่านแบบไทยนะสมาดทีนะ่มีเข้าเปลือกมากนะนะามาดูความหมายที่ท่านอธิบายความหมาย เพราะุมพีิสมาตคือสมาตที่มีบทอื่นเป็นประธานหมายความว่าถึงแม้ในบทสมาตนั้นจะมีบทนามนะมีบทนามนามอยู่ก็ตามนี่คือบทนามนามนี่นะอ่า เนี่ยตัววีเห็นเนี่ยอ่าโดยตัดคําออกไปนะตัดสมาร์ทออกไปเอาเฉพาะตัวศัพท์พ่อหกพี่นี่นี่คือบทสําเร็จแล้วเป็นสมาร์ทแล้วในสมาร์ทนี้มีคํานามอยู่คือคำคำนี้คำว่าเข้าเปลือกเนี่ย แม้ในบทสมาดนั้นจะมีนามนามอยู่ก็ตามาเวลาแปลไม่ได้แปลตัวข้าเปลือกนี้เป็นประธานนะนไม่ได้แปลตัวข้าเปลือกนี้เป็นประธานนะถึงแม้ในบทสมาดนั้นจะมีบทนามนามอยู่ก็ตามนี่ก็คือตัวนี้ตัวข้าเปลือกนี้และพหุภพิสมานนี้ต้องแสดงความมี แปลว่ามีตัวพ่อพี่บทนามตัวนี้ที่อยู่ในสมานันี้จะแปลว่ามีนะไม่ได้เป็นประธานนะเป็นตัวขยายคำอื่นนะแปลว่ามีในหนังสือหลักสูตรบาลีสนามหลวงนบาลีพื้นฐานจะเขียนว่าพ่อพหิ ก็ต่างกันตรงที่เสียงสั้นกับเสียงยาวนะตรงเข้าเปลือกนะนะพองพิหิสมาร์แต่ในบาลีที่เราเรียนตรงนี้ก็ใช้ตามแบบไวยากรณ์ใหญนะ่เป็นพองพิก็ต่างกันแต่เฉพาะการออกเสียงนะแต่ความหมายยังยังเหมือนเดิมนะนะแบบไวยากรณ์ใหญ่ออกตาม คำเดิมเลยคือวีหิี่แปลว่าข้าวเปลือกส่วนวิยากนพื้นฐานก็ออกเป็นเสียงสั้นเป็นพ่อหพิหิา,าจะเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ตามความหมายยังคงเดิมเนาะที่เรียกสมาดนี้ว่าพ่อหพิหิสมาดเพราะสมาดนี้มีลักษณะเหมือนกับพ่อหพิหิัพั์ ก็เอาศัพท์นี้มาเป็นตัวอย่างนะสมาร์ใดๆก็ตามที่เข้าขายหรือมีลักษณะเหมือนพหุพีหที่แปลว่ามีเข้าเปลือกมากจะแปลว่ามีทรัพย์มากมีบริวารมากมีบ้านมากมีรถมากมีสัตว์เลี้ยงมากมีอะไรมากก็ตามสมาร์ทที่มีลักษณะคล้ายกับพหุพีหอย่างนี้นะ พนะหุพีสับอย่างนี้เนี่ยก็จะจัดเป็นสมาธิที่เรียกว่าพะหุพีนะอ่าละต่อไปท่านแสดงคำศัพพ์ะหุพีศัส์สำเร็จรูปนะสำเร็จมาจากรูปวิเคราะนะห์นะพะหุพีเนี่ยเป็นบทสำเร็จแล้วนะนะมีรูปวิเคราะห์จะต้องแสดงร,ร,รายละเอียดว่ารูปวิเคราะห์ ของพหุพีหินั้นมาอย่างไรอา,อาละรูปวิเคราะห์ของพหุพีหิสมาดจะมีแบบแผนหรือมีแพทเทิร์นเอาไว้อ่าเนี่ยเส่วนนี้คือรูปวิเคราะห์ นะอันนี้คือรูปวิเคราะห์นีเนี่ยนี่เนี่ยตำแหน่งนี้สี่สี่คำเนี้ยนะเวลาท่านเขียนท่านจะเขียนย่อๆว่าวิว่แหวนสระอินี่ก็คือ วิเคราะห์นะวิเคราะห์คืออะไรคือการแสดงที่มาของสมาธิแสดงที่มาของรูปสำเร็จบทสำเร็จในรูปสำเร็จตรงนี้คือบทสำเร็จหรือรูปสำเร็จ,รรรจบทสำเร็จก็ได้ รูปแบบของพหุพีสมาระรูปแบบของพหุพีสมาดให้กำหนดลักษณะนี้เอาไว้เดี๋ยวจะได้มีรายละเอียดตามตัวอย่างกะ็จะได้เห็นเป็นแบบเอาไว้ท่านแสดงที่มาของคำว่าพหุพีนั้นมีรูปวิเคราะห์ เป็นแบบนี้นะพะหโวอ้าวพหโวมาจากไหนการแสดงรูปวิเคราะห์ให้เอาศัพท์ที่อยู่ในบทสํเเ็็จนั้นออกมาแจกให้มีนะวัจนะ และวิพัต์เสมอกันนะนะให้มีลิงวัจ,จนะและวิพัต์เสมอกันนี่ตัวนี้นะให้มีลิงวัจ,จนะและวิพัต์เสมอกันจะแจกเป็นเอกวัจ,จนะหรือผูวัจ,จนะก็ได้ตามเนื้อหา เขาเปลือกในแจกเป็นเอกวัจนะเนี่ยมันไม่ได้ความหมายเพราะเขาเปลือกนั้นมีจํานวนมากนะพหกเนี่ยพหกตรงนี้เมื่อขยายเข้าเปลือกเข้าเปลือกนั้นแจกตามมุนิแจกพ่อหกวัจนะจึงเป็นวีหโยอ่าทบทวนย้อนไปถึงมุนิปัตมาที่หนึ่ง มุนิอันนี้ปัทมานะอ่า,ออออา,อาม,มุนิมุนโยมุนีท่านใดที่อ่าพอคุ้นเคยอ่าหรือว่าอ่าเปิดตามดูได้เนี่ยมุนิมุนโยมุนีฉะนั้นตัววีหิ ก็จะเป็นวีหิวีหินั้นเป็นเข้าเปลือกเม็ดเดียววีหโยอันนี้เป็นรูปพหุวัจนะนี่วีหโยวีหิตรงนี้นี่คือรูปแจกตัวนี้รูปแจกเหมือน มุนโยส่วนพระหนั้นคือคำขยายวิหายโยขยายเข้าเปลือกแต่ว่าพระหนั้นเป็นอุการันอ่านะพระหนั้นเป็นอุการันเมื่อเป็นอุการันก็ต้องเอาไปแจกตามอุการันในปุงลิงเพื่อขยายวิหายโยนะ อุการันในปุงลิงแจกตามคารุดูปัมาคารุครุคาร,รุอ่ะใน,นี่คืออุการันในปุงลิงฉะนั้นพอหุจึงแจกแบบนี้ มันแจกไปตามการันคือสระที่สุดของมันมันเป็นเสียงสระอุสระอุในปุงเล็งก็แจกตามครุนะแล้วก็วีหิเป็นเอกการในปุงเลิงก็แจกตามมูนินะแจกตามการันของไขของมันแล้วเอามาขยายกันได้ในลิงเดียวกันจึงได้รูปร่างเป็นพระโววีหโยนะ ยัตสะนั้นเป็นแพทเทิร์นของยัตสะโสนั้นเป็นแพทเทิร์นของพ่อพีสมัตยัตสะก็มาจากตะเป็นรูปแบบของอมาจากยะเข้าไปมาจากยะสัพพนามโสมาจากตะสัพพนาม ตำแหน่งนี้คือแพทเทิร์นรูปแบบของพระพิสมัตเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ของพระผพิสมัตสองตัวหน้าคือการเอาบทสำเร็จมาแจกให้มีวิพัตและวัจนะเหมือนกันให้มีลิงวัจนะวิพัตเหมือนกัน สองตัวหลังนี้คือยะตะยะตะนั้นยะจะเป็นอะไรวิพัตก็ได้นะตั้งแต่ทุติยาวิพัตเป็นต้นไปถึงสัตตมีส่วนตะนั้นจะเป็นปัมาวิพัตจะเป็นลิงอะไรเป็นวันจะนะอะไรก็ได้นะเดี๋ยวจะได้โยงลูกศรให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้นะ รูปแบบของพหะพิสมารอาคออ่าบตรงนี้ออกไปก่อนสองตัวหน้านี้แจกให้มีลิงแจกปฐมมาวิพัฒน์นะนะให้มี ลิงวิพัฒวัจะนะเสมอกันนะนี่ยสองตัวแรกสองตัวแรกนี่มาจาก บทสำเร็จพหุเนี่ยมาจากพหุเนี่ยแจกพระหววีหิแจกเป็นวิหโยนี้่นี่น,น,นี่สองตัวแรกเนี่ยมาจากตัวสําเร็จส่วนยัตสสะโสนั้นคือยะกับตะยะกับตะนั้นนะเป็นโครงสร้างรูปวิเคราะห์ของพหุพิสมัตตตำแหน่งยะ จะเป็นได้ตั้งแต่ทุติยาไปถึงสัตตมีตำแหน่งยะเนี่ยนะนี่ส่วนตำแหน่งตะ,ะตำแหน่งตะตรงนี้ เป็นปัธรวิพัตจะเป็นปัธรเอกะก็ได้พหูก็ได้เป็นลิงอะไรนั้นขึ้นอยู่กับอัญญบทนยะตะกับอัญญบทจะต้องเป็นลิงเดียวกันนะอ่า อ๋อขออภัยอ่าใช่ใช่ยะตะนะกับอัญญบทจะต้องมีลิงเดียวกันนะอ่าอ่าอันนี้อันนี้อ่า,าให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้ไปก่อนนะยะตะกับอัญญบทนะอ่าอ่าทำอาจาร ตรงนี้นะยะตะกับอัญญบทนะอัญญบทอฮะ จะเป็นลิงเดียวกันจะเป็นลิงเดียวกันอ่าอันนี้ไม่ได้พิมพ์เขียนเอาอ่าเดี๋ยวจะค่อยๆสังเกตเห็นว่ามันเป็นลิงเดียวกันยังไงในอุทาหารณ์อ่า,อา,อา,อาเพราะว่าอ่านข้อความเฉยๆมันมันมันมองภาพอ่า ใหม่ๆยังปองภาพไม่ออกนะนะเนี่ยนี่คือรูปแบบของปโปภีค่อนข้างซับซ้อนหน่อยแต่พอเห็นไปเรื่อยๆก็จะกกำหนดได้เองเนาะอะรูปวิเคราะห์สองตัวหน้านั้นก็เอาศัพท์ในบทสำเร็จนี่แหละมาแจกปฐมาวิพัฒน์ให้มีลิงวันจะนะวิพัฒน์เสมอกัน ส่วนตำแหน่งยะตะนั้นยะเป็นได้ตั้งแต่ทุติยาถึงสัตตมีจะเป็นอันไหนนั้นขึ้นอยู่กันเนื้อความนะนะมันคล้ายๆตับปุริสะสมาร์ตเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งยะในเป็นทุติยาไปจนถึงสัตตมีส่วนตะนั้นเป็นปัถมานะนะเหมือนกับตับปุริสะเลยนะนะแต่เป็นโครงสร้าง อีกแบบนึงน,นะยะเป็นทุติยาไปจนถึงสัตตมีส่วนตะนั้นเป็นปัตมานะจะเป็นเอกะก็ได้เป็นพหุก็ได้นะถ้ายะนะยะกับตะเนี่ยจะเป็นเอกะก็ได้เป็นพหกวก็ได้นะขึ้นอยู่กับเนื้อหานะแล้วก็จึงเป็นบทสำเร็จโยกอัญญบทเข้ามาแปรร่วม ตัวยะตะกับอัญญบทนั้นจะต้องเป็นลิงเดียวกันนะเวลาเจ็นะเป็นลิงเดียวกันตรงนี้อาละได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้อย่างนี้ก่อนพระฮาโววิหโยยัตสะโสพระหุพ,พีิชโนโยกมาแปลเวลาแปลบทวิเคราะห์ วิหโยอันว่าเข้าเปลือกทั้งหลายพระหโวมากพระหโวมากยัตสะยัตสะนั้นคือใครคืออัญญบทยัตสะแจกฉัตทีวิพัตอัญญบทก็ต้องโยกเป็นฉัตทีวิพัตเข้ามาด้วยยัตสะชนัสสะของชนใด แล้วใส่กริยาคมภาคมาให้เป็นรูปประโยคสมบูรณ์อัติมีอยู่นะและ้วก็โสนะโสโนอันว่าชนนั้นพหุปีหิชื่อว่าพหุปีหิพหุปีหิแปลว่ามีข้าวเปลือกมากนะ,ะดูเนื้อหาตรงนี้ จะเห็นได้ว่าบทว่าพหุภีนี้มุ่งหมายถึงชนผู้มีเข้าเปลือกมากไม่ได้มุ่งหมายเอาเข้าเปลือกมากนะนะมีเข้าเปลือกมากนั้นพูดถึงคนที่มีเข้าเปลือกมากนะไม่ได้พูดถึงเข้าเปลือกนะนะอันเน้นตัวอัญญบทนะ นะเพราะฉะนั้นสมาร์ใดก็ตามที่มุ่งหมายเอาบทอื่นมาเป็นประธานไม่ได้มุ่งหมายเอาบทนามนามในสมาร์นั้นมาเป็นประธานเหมือนพ,พู้พิจับตัวนี้สมาร์นั้นเป็นพหุพิมารณนะา,อา,อาลองอ่านค่อยๆทำความเข้าใจ ท่านยกตัวอย่างคำศัพท์ขึ้นมาอีกคำหนึ่งนิคตะชโนคาโมนะมีวิเคราะห์ว่าเอาละการวิเคราะห์พหุพิสมา,าให้ให้เป็นบทให้ให้เห็นเป็น ข้อมูลรูปแบบอย่างนี้นิคตะชะโนคาโมเวลาวิเคราะห์สับสำเร็จหรือบทสำเร็จนี้ให้แยกออกมาเป็นสอง ให้มาเป็นสองสองคำนี่นีนนะสองตัวหน้าในรูปวิเคราะห์นะนี่นี่คือรูปวิเคราะห์อาวละตรงนี้มีอยู่สองคำคือนนคตะกับชโนชนะ สองคำนี้ให้เอามาแยกออกจากกันแล้วแจกปัทมาวิพัฒน์ให้มีลิงวัจ,จะนะวิพัฒน์เสมอกันอย่างนี้จึงได้เป็นนิคตะเอาแยกออกมาเป็นสองคำก่อนนะชนะนี่ได้เป็นสองคำแล้ว บทสมาธิให้แยกออกมาเป็นสองคำนิคตะกับชนะที่มันต่อกัน,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 นแล้วแจกให้เมลิงวิพัตวัจนะเสมอกันแจกปัทมาวิพัตนะแจกปัทมาวิพัตให้มีลิงวัจนะวิพัตเสมอกันแล้วก็เป็นลิงเดิมของตัวเองด้วยนะ ชนะชนนั้นเป็นปุงลิงนะจึงแจกเป็นชโนส่วนนิคตะนั้นขยายชโนนะนิคตะเป็นคำขยายชโนจึงเป็นนิคโตตามไปด้วยนี่คือเอาบทสำเร็จมาแจกเป็นลิงเดิมให้มีลิงวันจะนะวิพัฒน์เสมอกัน ต้องเป็นลิงเดิมนะนะลิงนั้นต้องเป็นลิงเดิมลิงเดิมของสับสบนั้นต้องเป็นลิงเดิมด้วยนะ,นะต้องเป็นลิงเดิมแจกให้มีลิงเดิมนะจึงได้เป็นนิคโตชโนนี่อ่าละต่อไปแพทเทิร์นของ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งยะตำแหน่งตะยะคือใดตะคือนั้นอะยะจะเป็นทุติยาไปจนถึงสัตตมีตำแหน่งนี้จะเป็นทุติยาไปจนถึงสัตตมนะนะนะีตำแหน่งยะเนี่ยนะนะตำแหน่งยะตำแหน่งนี้สามารถเป็นทุติยาไปจนถึงสัตตมี ตัวใดตัวหนึ่งตามเนื้อหาที่เหมาะสมส่วนตำแหน่งตะนั้นจะเป็นปธมาวิพัตตามอัญญบทจะเป็นปธมาวิพัตเป็นแบบนี้นะเอาละยะจะเป็นวิพัตไหนนั้น ขึ้นอยู่กับคำแปลในบริบทของสมาธินี้ในบทวิเคราะห์ท่านแปลให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้นำไปเทียบเคียงได้นิคตโตนิคตะชะโนคาโมนะมีวิเคราะห์ว่านิคตโตชะโนนนะก็คือ บทหน้าคับบทหลังนั้นเอามาแจกให้มีลิงวัจ,จะนะวิพัต์เสมอกันตามลิงเดิมตำแหน่งยะตรงนี้เป็นปัญจมีวิพัต์อ้าวไหนบอกว่าเป็นทุติยาไปถึงสัตตมีเป็นตัวไหนนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อความนะเนื้อความมันอ่าเป็นยังไงล่ะ เนื้อความมันจะสัมพันธ์กับคําข้างหน้านี่ชโนอันว่าชนนิคโตออกไปแล้วออกไปแล้วนั้นจะเชื่อมกับตัวยะตัวนี้นะเชื่อมกับตัวยะออกไปจะเชื่อมด้วยเสียงอัยตนิบาตตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมี ตัวใดเหมาะสมที่สุดให้เลือกเอาตัวนั้นชโนอันว่าชนนิคโตออกไปแล้วถ้าเราให้ตำแหน่งนี้เป็นยังเอาและยังโยกอะไรโยกอัญโยบยังเป็นทุติยายัางคามังซึ่งบ้านใดนฟังดูนะอันว่าชนออกไปแล้วซึ่งบ้านใดอย,อย่างนี้ไม่เพราะ ไม่ได้ความอ่ายังคามังพังไม่เพราะไม่ได้ความอ่าลองใช้ตัวใหม่ชนอนว่าชนนิกโตวออกไปแล้วเยนะคามเมนะอ่าเยนะคามเมนะ ด้วยบ้านใดอันนี้ก็ไม่เพราะฟังไม่ได้ความอ้าลองจัดตุทีบ้างเนี่ยจะต้องแจกยะศั์ให้แม่นด้วยนะยัะสะเป็นจัตุทีวิพัตคามัตสะโนอันว่าชนนิคโตออกไปแล้วยัะสะคามัตสะแก่บ้านใดอ่ะอย่างนี้ก็ฟังแล้ว ยังไม่ค่อยสละสลอยเท่าไหร่ลองปัญจะมีบ้างยัดสมาคามัดสมาหรือคามาก็ได้นะคามัดสมาคามามหาคามาลงสมาให้เห็นชัดๆเหมือนกันลองแปลเชื่อมความดูชโนอันว่าชนใดนิคโตออกไปแล้วยัดสมาคามัดสมาจากบ้านใด การออกก็ต้องออกจากเนาะเนี่ยออกแล้วจากบ้านใดตัวนี้แปลฟังแล้วได้ความหมายเพราะที่สุดอลองแปลฉัดทีวิพัตดูบ้างยัตสะที่เป็นฉัดีทิวพัตนามัสะ ชนวันว่าชนนิคโตออกไปแล้วยัดสะคามัศของบ้านใดอันนี้ก็ฝังไม่เพราะอาลองสัตตมีวิพัตดูยัดสมิงฉะนั้นการแจกยะศัพ์จะต้องทบทวนให้ม่นยำคา,ามัตสมิงชนวันว่าชนนิคโตออกไปแล้วยัดสมิงคามัตสมิงในบ้านใด นะเมื่อเลือกตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีวิพัตแปลเชื่อมกับตัวข้างหน้าดูอันไหนเพราะที่สุดสละสรวยที่สุดได้ใจความที่สุดจะลงเป็นตัวนั้นนะตรงนี้ลงที่ยัตสมายัตสมาโยกอะไรโยกคามะที่แจกปัญจมี เป็นยัตสมาคามาคือตัวนี้นี่คือตัวนี้ได้ใจความเพราะที่สุดฉะนั้นท่านจึงเลือกใช้ตัวนี้นะชนวันว่าชนนขคโตออกไปแล้วยัตสมาคามาจากบ้านใดนะเนี่ยมันก็โยกคามะศัพท์แต่ต้องแจกปัญจมี so นะโสนั้นจะหมายถึงอะไรก็หมายถึงอัญยบทคือคามะตัวนี้แหละแต่พอเป็นปัทมามันจึงเป็นคาโมโสคาโมอันว่าบ้านนั้นนิคตะชะโนชื่อว่ามีชนออกไปแล้วมีชนออกไปแล้วโสคาโมอันว่าบ้านนั้น นิคตะชนโนชว่านิคตะชนโนนิคตะชนโนแปลว่ามีชนออกไปแล้วนิคตะชนโนนี้จัดเป็นพระหุพีสมารเพราะมุ่งหมายเอาบทอื่นคือคาม m นะมุ่งถึงอัญญบทตัวนี้ไม่ได้มุ่งหมายเอาชนแม้ชนะชโนที่อยู่ในบทสมารจะเป็นคำนามแต่ไม่ได้แปลว่าอันว่าชนนะ นิคตะชโนนั้นนำมาเป็นคำขยายคาโมคาโมเนี่ยเป็นอัญญบท <el> นิคตะชโนน่ะเป็นพระหุพ,พิสมาที่ทำหนะ้าที่เป็นเหมือนคุณนามนั่นนะตรงนี้ในบทสมาลักษณะที่มุ่งหมายเอาบทอื่นมาเป็นประธานของสับของตนเองนั่นแหละเรียกว่าพหุพิสมา แม้จะมีบทนามนามอยู่ในสมาินั้นก็ตามก็ไม่ได้มุ่งหมายเอาบทนามนามนั้น,นในบทสมาินั้น,นก็ค่อ,คอยๆทำความเข้าใจสมาิเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกำหนดได้ลำบากในส่วนของพหุพีต้อตงนี้แต่ถ้าเห็นอุทาหหอนคำศัพท์อื่นๆก็จะอ่า ค่อยๆทำความเข้าใจเดี๋ยวจะพาดูวิธีการว่ามันจะเป็นอะไรสมาร์ในพหุพิหินี้นะ,ะเพราะมันเป็นได้ถึงทุติยาไปถึงสัตตมีอ่าละชนิดของพหุพิหิสมาร์แบง่งเป็นห้าชนิดนะชนิดใหญ่ๆ หนึ่งตุลยาธิกรณะพหุพีสมาร์ตตุลยาธิกรณะพหุพีสมาตสองพินนาธิกรณะพหุพีสมาตสามณบุพบทพหุพีสมาตสี่สหบุพบทพหุพีสมาตห้าชัตทีอุปมาบุพบดพหุพีสมาร์ตในปรกรณ์ คำพีวายกรทั้งหลายนะประกรณ์ก็คือคำพีนะประกรณ์เนี่ยนะปกรณ์คำพีนะครับท่านก็เรียกซ้ําคําว่าปรกรณ์นี่ก็คือคำพีคำพีก็คือปรกรณ์นะคำพีวายกรทั้งหลายมีคำพีปัทะรูปสิทธินะเป็นาวายกรณ์ใหญ่นะเป็นต้นแบ่งพหุพีสมาร์ตเป็น9ชนิดด้วยกัน นะ่ะคือห้าข้อแรกนี้ด้วยน่ะนะนะข้อแรกเหมือนที่แสดงแล้วก็คือห้าข้อแรกนี้นะ่ะแล้วก็บวกอีกสี่ข้อนะ่ะก็รวมเป็นเกนะ้านะ่ะห้าข้อแรกข้างบนนี้แล้วก็สี่ข้อข้อแรกนะ่ะคือสังขยาอุปยบทพ่อหงพีสมารทิสัน ตาราลัฐะพหุพีสมาติปะทะพหุพีสมาติยะติหาระลัคณะพหุพีสมาติในแบบเรียนนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้จะอธิบายเฉพาะ5ข้อแรก1-5ถึงตรงนี้5ข้อแรกที่มีในหลักสูตรสนามหลวงเท่านั้น ส่วน4ข้อหลังนี้ไม่มีในหลักสูตรบาลีสนามหลวงผู้ต้องการความพิสดารพึงค้นจากตำราปทะรูปรสิทธิเบื้องตนของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าคือของผู้แต่งหนังสือ,อาบาลีวยากรณ์เล่มสีเขียวอันนี้ก็เขาเอ่ยนามท่านหน่อยคือของอาจารย์เวทที่ท่านเรียบเรียงเอาไวา้ของข้าพเจ้า ของท่านอาจารย์เวทเนาะ,ะก็ไปคนดูได้ก็ในโอกาสข้างหน้าหากมีปัทะรูปรสิทธิเบื้องต้นถ้าท่านพิมพ์ออกมาอีกถ้ามีโอกาสก็จะนำมาแจกเนะาะ ตอนนี้หนังสือคองจะขัดขาดตลาดคือพิมพ์จำหน่ายหรือพิมพ์แจกไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นบา,บาลีวยากรชั้นสูงส่วนมากก็จะเรียนบาลีพื้นฐานถ้ามีโอกาสก็จะได้นำมาแจกในโอกาสต่อไปอันนี้ก็เป็นชื่อพ,พ่อหกปีสมาร์ เรียนในแบบเรียนนี้เรียนเฉพาะห้าชื่อนะหนึ่งตุลยาสองเพนนาตุลยาธิกรณะพหุพิสมารสองเพนนาทิกรณะพหุพิสมารสามนบุพบทพหุพิสมารสี่สหบุพบทพหุพิสมาทห้าชัตทิอุปมาบุพบดพระหุพีสมาเพื่อกําหนดง่ายๆเรียกเฉพาะตัวหน้าตุลยาธิกรณะ เพินนาธิกรณะณนะปุพพททะสหบุตณบุพนะบทสหบุพพบทชัติอุปมาบุพพบทอตอนนี้ในพระองค์วิสมานนจะ,ะทำความเข้าใจเนื้อหาซ้ำๆนะเมื่อได้ชื่อสมานใหญ่5ชนิด5ชื่อนี้แล้วก็จะเก็บรายละเอียด แต่ละตัวแต่ละตัวไปนะตัวแรกก็คือตุลยาธิกรณะพพหิสมาทคือตัวนี้ตุลยาธิกรณะก็ขอเริ่มไว้เป็นเบื้องต้นก่อนาอาจจะลงรายละเอียดได้ไม่หมด ตุลยสับสับๆนี้คือตุลยะอ่าตุลยะแปลว่าสมดุลกันหรือเสมอกันนะตุลยะ อธิกรณะนะอธิกรณะแปลว่า,าตำแหน่งนะอธิการณะเนี่ยตำแหน่งถ้าแปลตามศัพท์แปลว่ากระทําให้ยิ่งนะถ้าแปลโดยโดยรูปศัพท์กรณะแปลว่าการกระทําอธิแปลว่ายิง่งกระทําให้ยิ่ง กระทำให้ยิ่งก็คือแสดงออกมาให้ให้เสมอกันนะอธิการะนีะเขาแปลออกตามรูปศัพท์ก่อนเนาะทำให้อธิยิ่งใหญ่ทับทำให้ยิ่งนนในความหมายธรรมดาก็คือ ในความหมายตรงนี้หมายถึงพูดถึงตำแหน่งที่เรียงคำาขอเป็นตำแหน่งเฉยๆกันแล้วกันตำแหน่งคือจุด หรือตำแหน่งที่วางคำนะนะอันนี้นะถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าทาให้ยิ่งหมายถึงตรงนี้อธิกรณะนอกจากจะแปลว่าทาให้ยิ่งแล้วยังหมายถึงตําแหน่งหรือสถานที่เนี่ยอธิกรณะเนี่ยพูดถึงสถานที่ได้ในเรื่องของนามกิตคําว่าอธิกรณะ หมายถึงสถานที่ที่ตั้งของมันนะอธิกรณะนี่นะอธิกรณะตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่ตั้งของคำที่เสมอกันนะเมื่อเอามาต่อกันจึงได้รูปเป็นอธิกรณตุลยาตุลยะบวกอธิกรณะ ขอแสดงสนธิให้เป็นการทบทวนไปด้วยตุรยะบวกอธิกรณะเมื่อทำสนธิกันคือเอามาต่อกันแยกยอยักออกจากสระอะบวกอธิกรณะตำแหน่งสระอะของยะและ สระ,ะของอธิข้างหลังนี้ชนกันจะต้องทำการลบออกตัวหนึ่งสระที่คล้ายกันเขาเรียกว่าสรูปะสระจะต้องลบข้างหน้าเท่านั้นตำแหน่งนี้ถูกลบออกไปเมื่อลบสระข้างหน้าแล้วมีการทีขะสระข้างหลังอย่างนี้ ลบสระหน้า,นาเป็นโลปสระสนธิทีฆสระหลังเป็นทีฆสระสนธิมีกระบวนการอย่างนี้จากนั้นจึงนำประกอบคือการรวมเป็นตุลยะนะตุลยะนั้นคำแปลจริงๆนั้นแปลว่าช่างตราช่งางนะนะตุลยะตราช่าง ตราช่างหรือตาช่งางนะอันนี้ตุลยะเนี่ยคือตาช่างอย่างนี้อ่าเหมือนเหมือนกระทรวงไอย,ยุติธรรมน่ะน,นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีวัตถุสิ่งของเนี่ยนี่นี่คือตุลยะยะรูปของตาช่างเวลาช่างแล้วมันจะ เที่ยงเที่ยงเที่ยงแทเลยทำทาให้บาลานซ์กันได้เนะถ้าข้างหน้าน้ําหนักหนึ่งกิโลข้างข้างหลังน้ําหนักหนึ่งกิโลมันจะเสมอกันนี่คือตัวระยะนะ,ะตัวระยะบวกอาทิกรณะก็เลยเป็นตัวระยะที่กรณะ,อ,ะอันนี้ก็ได้ที่มาของคำนก็คือ กระทำให้มันเสมอกันนั่นเองเ,เมื่อเห็นนะเมื่อเมื่อเราเห็นรูปตายช่งางนะตุลยาธิกรณะหมายถึงการกระทำให้มันเสมอกันทั้งสองข้างนะนะข้างหน้า,าหนึ่งกกรหนึ่งกิโลข้างหลังหนึ่งกิโล จึงทำให้น้ําหนักของบทหน้าและบทหลังนั้นเสมอกันนี่คือตรลยาธิกรณะพ,พุพธิสมัติเวลาเอามาแยกตามที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าตำแหน่งสองคำหน้านี้จะแยกออกมาแจกให้มีลิงวัจะนะวิพัต์เสมอกัน นะเลงวันจะนะวิพัฒน์ที่เสมอกันนั่นแหละเรียกว่าตุลยาในในสมานนี้นะอ่าอา่ยกตัวอย่างใหม่ยกตัวอย่างอ่านิคโตชโนยัตสมาโสนิค ชะโนอาคาโมอันว่าบ้านมีชนออกไปแล้วอันนี้แปลรูปสำเร็จเลยนะแม้แต่พระหะโววี ฮโยยัตสะโสพะหุพีหิชโนอันว่าชนมีข้าวเปลือกมากตัวอย่างเหล่านี้ เป็นตุลยาธิกรณะพะ่อพี่สมัดทำไมจึงเป็นตุลยาเพราะว่า,า,า,าตัวตุลยะตัวนี้นตุลยาธิกรณะเนี่ยคือตัวนี้นะคือการทำให้บทหน้าและบทหลัง เสมอกันนะคือตำแหน่งที่เรียงสถานที่ที่มันเรียงเนี่ยมันเสมอกันอย่างไรเนีตำแหน่งนี้ตรงนี้แหละเรียกว่าตุลยยาทิกรณะเพราะว่า เป็นการกระทำให้เสมอกันนั่นเองทำให้มันบาลานบาลานยังไงนี่บาลานเหมือนเหมือนเหมือนตาช่างตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นนในที่นี้มันบาลานในลักษณะของไวยากรณ์คือลิงวัชนะลิงและวิพัฒน์ในวิพัฒน์มันก็มีวัชนะนั่นแหละ วจนะต้องเสมอกันนิคโตเป็นปุงลิงสิปัตมาวิพัติชโนก็เป็นปุงลิงสิปัตมาวิพัตวีหโยเป็นปุงลิงโยปัตมาวิพัติพระหโวก็ต้องเป็นปุงลิงโยปัตมาวิพัตนินี่คือตุลยาทำให้เสมอกันทำให้บาลาน เหมือนตราชังเหมือนตาชังบทหน้านะของข้างหน้า1นกิโลของข้างหลังก็ต้อง1นกิโลนะชโนหน่งกิโลชโนสิปัมาเอกะนิคโตต้องเป็นสิปัมาเอกะที่เป็นปุงลิงเหมือนกันตรงนี้แหละเรียกว่าตุลยาธิกรณะนะตุลยาธิกรณะ นี่คือที่มาของคำว่าตุลยาธิกรณะส่วนพหุพีหิน,นั้นเป็นชื่อเรียกสมานนี้เวลาสำเร็จรูปจะแปลว่ามีตรงนี้จะมีอะไรก็ได้มีข้าวเปลือกมากมีของมากมีชนออกไปแล้วมีศัตรูมากมีทรัพย์มากมีบุตรมากลักษณะนี้เรียกว่าตุลยาธิกรณะามาดูคำอธิบายของท่านสักหน่อย ตรยาธิกรณะผู้พิสมัตคือผู้มิสมัตที่มีบทสองบทบทหนึ่งเป็นวิเศษณะวิเศษณะนั้นจะเป็นคุณนามเป็นปุรณะสังขยาปกติสังขยากิริยากิจนามกิจตัดทิศน,นี่คือวิเศษณะเป็นบทใดๆก็ได้อธิธรรมนะที่เป็นคำขยายนะท่านก็ให้เป็นปุรณะสังขยาก็ได้เป็นปกติสังขยาก็ได้ เป็นกิริยากิจก็ได้เป็นนามกิจก็ได้แม้จะเป็นตัดทิศก็ได้นะเนี่ยบทหนึ่งนะบทหนึ่งอีกบทหนึ่งเป็นนามนามนานเมื่อสำเร็จรูปเป็นสมาร์แล้วกลายไปเป็นคนนามนอย่างนิคโตเนะี่ยเป็นกิริยากิจชโนนั้นเป็นคำนาม เมื่อเอามาต่อกันสำเร็จรูปแล้วเป็นสมาธิแล้วก็เป็นคนนาะเวลาแปลก็ขยายอัญญบทที่มาเป็นประธานคือโยกคำอื่นมาแปลร่วมด้วยในรูปวิเคราะห์บททั้งสองที่ยออเข้าสมาธินั้นมีลิงคะวัจนะวิพัตเสมอกันจึงเรียกว่าตุลยาธิกรณะเนี่ยตามที่ชี้ลูกศรในน่น แ,แยกออกมาแล้วแจกให้มีลิงวัจะนะวิพัตเสมอกันความเสมอกันบาลานกันอย่างนี้แหละเรียกว่าตุลยาธิกรณะตุลยาธิกรณะแปลว่ากระทําให้บาลานกันเหมือนตาช่างที่ช่างน้ําหนักแล้วน้าหนักข้างหน้ากับข้างหลังเท่ากันนี่คือตุลยาธิกรณะกระทําให้เสมอกันให้บาลานกัน แล้วก็ชื่อเรียกตุลยาตุลยาทิกรณะพุทธิสมานนั้นแบ่งออกเป็นเจ็ดชนิดตามวิพัตที่เชื่อมกับอัญญบทตรมันแบ่งออกเป็นหชนิดเหมือนกับตับปริสัสมารเลยนี่ทุติยตุลยาจำเฉพาะตัวหน้าก็ได้ทุติยาทุติยตุลยาตติยาตุลยา จตุถีตุรยาปัญจมีตุรยายาฉัตถีตุรยาสัตตมีตุรยาอ่าแล้วถามว่าเมื่อเราไปเห็นคําแปลเราจะจะรู้ได้ยังไงเป็นทุติยาหรือตติยาหรือไปจนถึงสัตตมีดูจากบริบทของรูปวิเคราะห์ว่ามันจะเชื่อมกับวิพัฒน์ไหนได้เหมาะสมที่สุดนะเหมือนกับตับปุริสัสมัรจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นทุติยาตับหรือตติยาตับ ดูคำแปลที่เหมาะสมที่สุดนะในตะในตับปริสัทสมะก็ให้ดูคำแปลที่เหมาะสมที่สุดตุลยาธิกรณะก็เช่นเดียวกันให้เชื่อมหรือดูคำแปลที่เหมาะสมที่สุดนะก็มีชื่อเรียกพอเรียกเป็นรูปวิพัตอย่างนี้ก็นํะกำหนดได้นะไม่ยากเท่าไหร่ ในเฉพาะในเรื่องของชื่อนะอาละาก็ได้ความหมายของตุลยาาทิกรณะพพิสมารถอย่างนี้นะพอพูดถึงตุลยาเอ๊ะมันคือความบาลานซ์กันของบทหน้าและบทหลังที่มีลิงวิพัตวัจนะเสมอกันนี่แหละเรียกว่าตุลยา อ่ละว,วันนี้ก็ได้ความหมายของพระหกพิสมาติและก็ตุลยาทิกรณะพระหกพิอ่ะก็จะได้กล่าวซ้ำๆนะก่อนเข้าเนื้อหาอื่นๆก็จะกล่าวเรื่องนี้ซ้ำๆในครั้งต่อๆไปอ่าสำหรับวันนี้ก็อพอสมควรเก็เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ให้เป็นช่วงคำถามสนทนาท้ายชั่วโมงอ่ะเจริญพรได้จ้ะ อาจารย์เจ้าคะเรียนถามคำว่าอธิกรณะจริงๆคือถ้าตัวแปรจะแปลว่าทำให้ยิ่งแต่ว่าในอธิกรณะนั้นคือหมายถึงว่าเราใช้ในสัตตมีตอนที่เราบอกเป็นตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหมคะตำแหน่งหน้าอีอธิกรณะนั้นแปลโดยศัพท์แปลว่าแปลว่าแปลว่าทำให้ยิ่งแต่ถ้า ในในในความหมายหนึ่งมันมันในรูปของอธิการณะสาธตรน,นั้นมัน,นพูดถึงพูดถึงตําแหน่งตําแหน่งการวางคำน,นะตาแหน่งการวางคําที่บาลานซ์กันที่สมดุลกันนะตัวอธิการณะทําให้ยิ่งหมายถึงเอาคำสองคำมาวางแล้วให้มันบาลานซ์กันนี่คืออธิการณะ คือการวางคําการวางคําคือการบอกตําแหน่งของคําหน้าและตําแหน่งของคําหลังว่าเมื่อเอามาวางแล้วต้องบาลานซ์กัน mm hmm. อาจริญพรอนเขาเข้เขาใจถูกแล้วเจริญพรสาธุะจ้ะครับท่านอาจารย์ครับคําถามเดียวกันครับขอญาตขับรถยรอยูอ่เพราะผมเคยเห็น <c oughs> ที่มีการปฏิบัติผิด กฎเนี่ยที่อธิกรณะที่เมื่อกี้แต้าถามเรื่อนี่ยกรณีเอ่อที่มีการสอบอธิกรณ์เนี่ยแปลว่าเพื่อจะให้มีมีความเสมอกันหรือมีความถูกต้องหรือเปล่าที่ผมรู้สึกจะมีการใช้คํานี้ในตอนที่อธิกรณ์อ่าอธิกรในการสอบเจนฟอนอธิกรณ์คือเรื่องที่จะต้องทําให้มันชัดเจนนะเนี่ยอธิกรณะคือกระทาให้ยิ่ง กระทำให้ยิ่งนั้นคือทําให้ชัดเจนคือการจะตัดสินอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะตัดสินนั้นจะต้องทําให้ยิ่งคือสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานนะเนี่คือ,อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บมันยังหาหาข้อสรุปหรือ,อตัดสินไม่ได้ ฉะนั้นจะต้องไปสอบอธิกรณ์อธิกรณ์ก็คือทําให้ยิ่งทําให้ยิ่งืทอ,อทําให้มากหาหลักฐานให้มากสอบพยานให้มากโอ้ถ้าแบงนก็คือก็คือศัพตัวเดียวกันตัวเดียวกันอยางไง่นตัวอธิกรณ์เนี่ย <arian> แต่นำมาใช้ไปใช้ในรูปของคดีอ่าหรือเรื่องที่เกิดข,ขึ้นในในสงก็จะ<อ>ต้องมีการสอบอธิกรณ์และตัดสินอธิกรณ์สอบอธิกรณ์คือ สอบสวนสืบสวนหาพยานหลักฐานเมื่อชัดเจนแล้วก็ตัดสินไปตามตัดสินอธิกรณ์จากการข้อมูลที่สอบสวนมา,าเรียกว่า,าตัดสินอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นเจริญฟอนแต่ท่านไม่ได้เขียนตุลยามาด้วยนะนะท่านท่านไม่มีตุลยาหรอกมีแต่อธิกรเฉยๆเจริญฟอนจะ้ะรับสาธุครับ แน่นครับตัวสรุปแลวแล้วระหว่างยะศัพกับตาศัพเนยะศัพก็พกเป็นตัวที่ตัวเชื่อมอ่าตัวเป็นหน้าที่ว่าอันนี้เป็นทุติยาเป็นตติยาเป็นชัตถีปัญจะมีอะไรใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็น,ปนได้ถึงทุติยาไปเต้นถึงสัตตมีตำแหน่งยะนะนอ่าเป็นตัวบอกว่ามันจะเป็นอะไรพระหกพิษนะอ่าอะ มันมันจะเป็นอะไรพวกนี้นะยะตะนี้เวลาโยกคำนามให้โยกคำนามที่อยู่ในวงเล็บแต่ต้องแจกให้ตรงกันนะยัดสมาต้องเป็นคามัดสมานะโสก็ต้องเป็นคาโมนะต้องแจกให้ถูกกันถ้าเป็นยัดสะต้องคามัดสะ,ะยัดสะต้องชนะสะโสก็ต้องชนโงใช้คำนามเดียวกันแต่แจกให้ตรงวิพัตนะยะศัพ เป็นวิพัตไใดตัวในวงเล็บนี้ต้องเป็นวิพัตนั้นตามไปด้วยส่วนโสเป็นปัตมาตัวในวงเล็บก็เป็นปัตมาอ่าเจริญพอรอ่ากเข้าใจถูกต้องเลจรยญพรขอบคุณครับอาจารย์อธิบายได้ชัดเจนครับอ่ามีเพิ่มเติมเองไหมเชิญได้จ้ะ ตอนนี้ผมตอนแรกผมคิดว่าอาจารย์จะลองอ่าทบทท้ายบทที่มีคําถามท้ายบทอย่างทุกคราวนะฮะอ่าตรงตรงนี้ถึงท้ายบทมีท้ายบทหรือย่างน้องมันมีในเอกสารเก่าของเดิมจะมีใช่ไหมฮะครับทางารเอเบอรจีบีของเดิมจะมีครับท้ายบทก่อนจะขึ้นพระพรูพพี่เสมาอ๋อท้ายบท เจริญพรเจริญพรแต่เอกาสารใหม่นี่ไม่ไม่มีเอกาสารใหม่นี่พอจบพอจบอภิญญยายีก็ขึ้นพ,พหพศเลยเนะาะครับอ่าเ <ผม S 1> จริญ<ม>พรผมว่าดีเพราะแบบงทบทวนบทเจริญพรอ่าอันนี้อันนี้เอกาสารเก่าเดี๋ยวลองดู <c oughs> อ่าอันนี้เอกาสารเก่า อ๋อเอกสารเก่าจะมีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะได้นำมามาทบทวนอ่าชั่วโมงต่อไปเนาะลองลองอ่าลองไปทำดูก่อนจะได้มาอ่ทาทำด้วยกันอ่าทบทวนสมัติอ่าเจริญพรกันก่อนเดี๋ยวโอกาสต่อไปอ่าทัานใดมีเพิ่มเติมเชิญได้จ้ะ อ่าถ้าไม่มีก็อพักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเจริญพรจ้ะาได้เวลาแล้วนะคะกราบขอพบพระคุณพระอาจารย์รมหาบุญเทศเตชะวัฒนโนท,ที่เครารพอย่างสูงเจ้าค่ะขออน,นุโททานไปปฏิบัติกิจของสงฆ์เจ้าค่ะอะ่โมทนาสาธุทุกท่านนะสาธุสาธุจ้ะอ่าอาจารย์ท่านดูครับ